ายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยสายสดนะคะที่024960493 024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะพยายามคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะการงานในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเส้นแบ่งระหว่างความเชื่อมั่นกับดื้อรั้นนั้นต่างกันไม่มากดังนั้นคุณควรจะรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งในส่วนของการใช้จ่ายและการลงทุนความรักควรอยู่กันอย่างมีระยะห่างคนโสดไม่ควรขยับในวันนี้ชาวราศีกุมค่ะการงานคนที่ทำงานต่างถิ่นฐานหรือว่าต่างประเทศถือว่าสมรูปนะคะแต่ถ้าไม่ใช่วันนี้จะต้องระมัดระวังส่วนการเงินยังมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องและสภาพคล่องไม่มีปัญหาความรักสมาชิกภายในครอบครัวมีโอกาสขัดแย้งกันได้ค่ะชาวราศีมีนค่ะการงานจะต้องสู้ต้องแข่งขันจึงจะได้มาดังนั้นวันนี้ต้องลงทุนลงแรงอย่าอยู่นิ่งเฉยเพื่อรอโอกาสส่วนการเงินมีเกณฑ์ใช้เงินเกินตัวทั้งในแง่ของการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนและความรักในวันนี้เหมาะสำหรับการทำเซอร์ไพรส์ไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ชาวราศีเมษนะคะการงานก่อนจะมีปัญหากับใครคิดให้รอบคอบเสียก่อนเพราะถึงอย่างไรก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ดีส่วนการเงินต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานถ้ายังไม่พร้อมเพราะของบางอย่างนั้นไม่สามารถแทนกันได้และความรักในวันนี้นะคะทรงๆส่วนคนมีคู่เรื่อยๆคนโสดไม่เด่นค่ะชาวราศีพฤษภนะคะการงานพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดเพราะจะส่งผลต่อขวัญและกำลังใจรวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยการเงินให้หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้มากๆเพราะวันนี้ต้องตัดสินใจแข่งกับเวลาและความรักอย่าเผลอพลายปล่อยให้ใจหลงระเริงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการชิงรักหักสวาทต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะการงานวันนี้ขอเพียงแค่อย่าเลือกงานมีอะไรให้ทำหรือว่าเริ่มต้นได้ให้รีบปฏิบัติแล้วจะเกิดลาภผลส่วนการเงินกลับด้านกันนะคะอย่าทำอะไรที่เสี่ยงเกินตัวเพราะวันนี้จะมีเรื่องของโอกาสและจังหวะผ่านเข้ามาให้ตัดสินใจและความรักทรงเป็นผู้ให้โดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ควรหาของฝากที่เหมาะสมค่ะชาวราศีกรกฎนะคะการงานอยากกวาดผงไว้ใต้พรมอย่าหนีหรือว่าทำเป็นไม่รับรู้ปัญหามีอะไรก็ให้พูดให้เจรจากันนะคะส่วนการเงินไทยดีค่ะมีโอกาสได้ขยับขยายหรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนและความรักให้เน้นคนที่กำลังมีเรื่องถูกใจให้ซื้อเวลาไปก่อนเพราะวันนี้ยังไงก็ยังตัดสินใจไม่ได้ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะการงานเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นนายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาส่วนการเงินมีโอกาสได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจแต่มีเงื่อนไขให้ทำในสิ่งที่คุณรู้จริงส่วนความรักคนโสดจะมีคนคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์ที่คบหาอยู่ก็จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้ค่ะชาวราศีกันนะคะการงานให้เผื่อใจมีแต่เรื่องของคนอื่นไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่ส่วนการเงินสภาพคล่องยังแข็งแรงสายป่านยาวนะคะเหมาะกับการทำธุรกรรมกับคนที่สูงวัยกว่าและความรักในวันนี้ไม่มีฟลุกนะคะคนที่มีคู่ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาค่ะชาวราศีตุลค่ะการงานเหมาะสำหรับการทำงานแบบมีหุ้นหรือทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะจะช่วยได้ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวส่วนการเงินถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปทุกอย่างก็จะสมปรารถนาและความรักนะคะวันนี้จะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วต้องระวังตัวและระวังใจด้วยค่ะชาวราศีพิจิกนะคะการงานเหมาะสำหรับการทำภารกิจที่ค้างๆรวมถึงการงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือบริวารคนรอบข้างก็จะเกรงใจส่วนการเงินไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทรวมถึงมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยและความรักในวันนี้ค่ะเหมาะสำหรับการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้และมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะการงานขอให้เชื่อในเรื่องของกรรม
ทำดีย่อมได้ดีและที่สำคัญวันนี้ทำอะไรต้องมีความประมาณตนส่วนการเงินมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอบายมุขหรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรและความรักนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันได้อย่ามีทิฐิโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวค่ะคุณชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ของเรา Miracle Channel TV นะคะแล้วก็มีสายสดอีกหนึ่งสายนะคะที่024960493 024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณนันทิชานะคะเกิดวันอังคารที่21กุมภาพันธ์ปี21เวลา 9:49 ถามเรื่องครอบครัวค่ะตรงกับวันอังคารนะครับคำว่าอุตสาหะเนี่ยบางทีก็บอกอยู่แล้วร้อนนะแล้วก็ หลังวันเกิดไปแล้วต้นปีหน้าเนี่ยกาลีก็สัมพันธ์ถึงเรือนคู่ซะอีกฉะนั้นช่วงปี2ปีนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับ อดทนอดกลั้นแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งของคุณตอนนี้เนี่ยนะผมอยากที่จะถ้ามีโอกาสมาบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะหลังวันเกิดไปแล้วให้ทำทานกับสัตว์ใหญ่ถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนปี32นะคะเวลา 17:02 น.จะสอบแข่งขันเข้ารับราชการทหารมีโอกาสจะได้ไหมครับตอนนี้ทำงานประจำอยู่เกณฑ์เรื่องการสอบแข่งขันปีนี้ก็ต้องเรียนว่าไม่ค่อยดีฮะเว้นแต่ว่าน่าจะใช้คำว่าได้รับความช่วยเหลือคงไม่ใช่นะแต่ถ้าถามว่าอาชีพนี้เด่นในดวงหรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้บอกว่าทหารไม่ดีนะแต่ถ้ารับราชการทหารเนี่ยในดวงของคุณถือว่าจะไปได้ไม่สุดแล้วก็เหนื่อยยากเมื่อเทียบกับพรรคพวกเพื่อนฝูงของคุณเนี่ยสิ่งที่เด่นที่สุดกับจะเป็นถ้านะทำงานในแวดวงของพวกสถาบันการเงินถือว่าดีนะหรือว่าลักษณะการทำงานที่เป็นพวกงานบริการเช่นแอร์สจ๊วตรีเซพชันนะครับหรือว่างานบริการในโรงแรมนะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นสเกลเล็กๆหน่อยพี่วินมอไซค์นะพี่โชเฟอร์แท็กซี่พวกนี้อย่างเงี้ยคืองานงานบริการถ้าทำงานประจำก็เน้นลักษณะพวกงานเอกสารนะครับลักษณะพวกงานขายแต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานหรือว่าทำกับองค์กรต่างชาติครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประภาดาค่ะเกิดวันอังคารที่20มกราคมปี30เวลา 9:45 นะคะจะมีลูกไหมจะรวยไหมนะคะขายข้าวแกงอยู่ดีไหมคะของกินก็เรื่อยๆนะไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นมากแต่ของคุณที่เด่นกว่าที่เด่นกว่าเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมานะสลากกินแบ่งพวกนี้ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายทำบุญเยอะหน่อยอันนี้ถือว่าดีเกณฑ์ในเรื่องของการมีน้องมันโยงหินะก็ต้องบอกว่ามีบุตรยากนะครับแต่จังหวะเวลาถ้าอยากจะใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยและอยากลงทุนนะทำผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เขาเรียกว่าอะไรกิฟต์หรืออะไรเนี่ยทำกิฟต์ค่ะใช่ไหมจ๊ะก็ถ้าหนึ่งมียากแต่ถ้าอยากจะลงทุนก็ขอให้ลงทุนในช่วงอายุย่าง30นี้ค่ะก็ศึกษาให้ดีก่อนหรือว่าปรึกษาคุณหมอก็ได้นะคะเพราะว่ามีคนทำเยอะแล้วพอดีมันด้วยราคาแพงแล้วบางทีก็พลาดมีเหมือนกันใช่เพราะว่าต้นทุนเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงไงแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะถ้าอยากจะทำก็ทำในช่วงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณสาวลักษณ์นะคะเกิดวันที่3มกราคมปี07วันเสาร์เวลา 17:00 ขายอาหารตามสั่งข้าวต้มเพิ่มจะดีไหมคะครับแล้วก็บริวารการเงินค่ะแต่ประเด็นคือ3มกราคม07ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะสิอ๋อนี่บอกว่าเป็นวันเสาร์เวลา 17:00 ไม่ใช่นะอันนี้คือกระโดดข้ามไปวันใหม่เลยแต่ว่าถ้าเกิดตรงกับข้อมูลที่ผมมีเนี่ยของกินดีนะสำหรับพื้นดวงของคุณถือว่าดีแล้วก็บริวารก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าอาจจะแบบเรื่อยๆมีมาตรฐานมีความสม่ำเสมออาจจะไม่ได้ดูหวือหวาแต่เบื้องต้นอยากให้ลองเช็คในเรื่องของวันที่เกิดส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสำราญนะคะเกิดวันศุกร์ที่27เมษายนปี22เวลา 16:55 ถามเรื่องเดียวเลยค่ะโชคลาภก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับปีนี้ถ้าอยากเสี่ยงโชคจริงๆอาจจะแบบให้คนอื่นช่วยเลือกช่วยหยิบให้แล้วกันนะเพราะว่าต้นทุนก็ไม่ดีอยู่แล้วในแง่ของพื้นชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณจิราค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมปีเข้าใจว่าจะพิมพ์ตัวแรกผิดนะคะปี16เนาะเวลาปี1 45นาทีเนื้อคู่ค่ะมีไหมคะแต่ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับเวลาเป็นปีเหมือนกันตรวจสอบอาจจะพิมพ์เลขผิดก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะบอกว่าเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ปี16วันจันทร์เวลา18นาฬิกานะคะถามเรื่องของคู่โชคลาภการเงินการงานเป็นแคดดี้นะคะแล้วก็สุขภาพค่ะก็อาชีพที่คุณทำเนี้ยก็ถือว่าเลี้ยงชีพได้นะจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีก็อาจจะมีพวกเงินทิปเงินรางวัลมากหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองปีนี้นะถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ประคับประคองความสัมพันธ์และอย่าปล่อยให้มีบุคคลที่3ก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะทางเรานะไม่ใช่ทางเขาส่วนในเรื่องของเงินความจริงสภาพคล่องปีจรเนี่ยย่าง44ก็ยืนยันครับว่าจะปรับตัวดีขึ้นกับช่วงที่ผ่านมาสุขภาพระวังพวกสายตาความดันระบบเลือดจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรค่ะเกิดวันที่28ธันวาคมปี12เวลา 02:00 ตรงนะคะวันอาทิตย์ถามลัคนาราศีจังหวัดนนทบุรีนะคะอาจารย์ดวงโดยรวมแล้วก็โชคลาภค่ะก็ยังถือว่าเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้ย่าง47ทั้งย่าง47แล้วก็ย่าง48เป็นห่วงเรื่องงานนะถ้าคุณทำงานอยู่นะครับมันมีโอกาสจะเกิดปัญหารวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีเรื่องที่ไม่สบายใจและที่สำคัญพยายามอย่าชกข้ามรุ่นมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเสียเปรียบแน่ๆช่วงนี้นะครับให้หาโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดส่วนหลังวันเกิดปีหน้าไปแล้วเนี่ยเน้นในเรื่องของการตามสถานพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆที่เขารับบริจาคจะเป็นผู้ป่วยอนาถาก็ได้หรือพวกซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะสร้างอาคารสร้างตึกพวกนี้ได้ทั้งหมดครับลัคนาค่ะอาจารย์จังหวัดนนทบุรีสักครู่ครับนนลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลช่วงนี้ก็เตือนอาจจะเป็นหนี้ในระยะยาวนะมีการสร้างหนี้เพิ่มก็ได้แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเพราะปีนี้ดาวเรือนคู่เดินไม่ค่อยปกติและช่วงนี้ก็ไปสถิตอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ที่เป็นคู่แตกหักนะครับนะมีหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจากเสียงวัยรุ่นเลยจากคุณอะไรคะอินดาค่ะจ้ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะรุ่นเดียวกับผมอ้าวเหรอจ้ะเอาไม่ใช่ค่ะดูให้แฟนอ๋อดูให้แฟนโอเควันเดือนปีเกิดค่ะวันที่6ค่ะเดือนกุมภาพันธ์2514ค่ะจ้ะเวลาค่ะเวลาไม่แน่นอนนะคะประมาณตอนกลางคืนอ่ะแต่มันเป็นคืนของวันศุกร์เช้ามาเป็นวันเสาร์อะค่ะประมาณเที่ยงคืนถึงประมาณที่2อะค่ะเอาใหม่6กุมภาพันธ์14เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกไหมค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ค่ะจ้ะและเกิดช่วงประมาณเที่ยงคืนแล้วรุ่งสว่างคืนนะคะกลางคืนมาเป็นวันเสาร์อ่ะค่ะกลางคืนหลังเที่ยงคืนของวันศุกร์น่าจะใช่อ่ะค่ะเพราะแม่เขาบอกเช้ามาเป็นวันเสาร์อ่ะโอเคผมอยากจะทราบแค่ว่ารุ่งเช้าเป็นอะไรเท่านั้นเองนะก็ถือว่าเป็นก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันหน่อยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46วันนี้จะมาถามเรื่องงานให้แฟนหรือเปล่าค่ะถามเรื่องงานให้แฟนค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะทำเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างค่ะปีนี้ผลประกอบการไม่ค่อยดีนะครับนะถูกไหมฮะแย่มากงานน้อยชัดๆตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งเซเลยอะนะครับใช่เซมากมันมีแล้วมันหลุดหมดทั้งที่แบบไม่น่าหลุดอะคือผมใช้คำนี้เลื่อนก็ได้โดนเขาเรียกว่าอะไรเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงก็ได้สมมติไปบิดแข่งกับใครเขาเนี่ยค่ะเมื่อกี้ที่คุณบอกถูกสุดใช่ไหมนะแต่สุดท้ายนี่ราคาถูกแบบสุดๆแต่สุดท้ายเขาก็เลือกเจ้าอื่นค่ะประมาณนั้นฟังให้ดีนะ
กาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนงานทั้งในช่วง46และอายุย่าง47นะครับฉะนั้นแน่นอนฮะคนเราเวลามีปัญหาในการทำงานหรือทำธุรกิจก็ต้องหาวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขถูกไหมฉะนั้นอันนี้แน่นอนโดยองค์รวมเนี่ยการแก้ไขที่ว่าคงไม่ใช่การแก้ไขที่ใช้เงินลงทุนเยอะๆไม่ใช่แต่อาจจะเปลี่ยนว่าอย่างสมมติของเดิมรักสร้างบ้านอาจจะเปลี่ยนมาทำเป็นรับซ่อมรับแก้นะอันนี้จะต้องทำแบบนั้นทำสเกลเล็กๆหน่อยก็ได้แล้วช่วงสองปีนี้จะเป็นอย่างนั้นและด้วยพื้นดวงนะต้องบอกว่างานรับเหมาในดวงเขาเหนื่อยมาตลอดแล้วทำแล้วไม่ค่อยเห็นน้ำเห็นเนื้อพูดจริงนะก็แต่ก็ต้องให้เน้นนะทำงานซ่อมเป็นหลักจะถือว่าพอที่จะสมรูปแล้วถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนที่จะไปทำอาชีพอื่นที่มันดีของเขาเนี่ยของเขาที่เด่นที่สุดนะลองดูว่าทำได้ไหมถ้าทำเกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นสวนสมุนไพรนะครับขายพวกสมุนไพรวิตามินตราฐานขายยาพวกนี้นะร้านนวดแผนไทยพวกนี้เด่นกว่าแต่ประเด็นคือถนัดหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะอันนั้นอีกเรื่องนึงจริงๆแล้วผมดูแล้วคงหนีจากกลุ่มอาชีพเดิมยากไม่ถึงดวงแฟนคุณนะใช่ก็คงต้องทำมันมาด้านนี้แล้วก็ต้องทำต่อไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกเน้นงานซ่อมค่ะมันจะดีขึ้นไหมเนี่ยหรือว่ามันจะยาวอย่างนี้ไปจนถึงปีเลยคะโอ้ยอย่างที่ผมบอกไง46แล้วก็47เลยโอ้โหไม่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันไม่มีจังหวะมันไม่มีใครดีทุกปีเพียงแต่ว่าพอดีของเราเนี่ยต้นทุนไม่ค่อยแข็งแรงในอาชีพที่ทำด้วยไงเวลาเกิดผลกระทบมันก็มีมากหน่อยปีจอนี้ให้เขานะครับไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิเรื่องยาเสพติดให้กับสถาบันมะเร็งจ้ะหรือมูลนิธิเรื่องยาเสพติดก็ได้ส่วนหลังวันเกิดหลังวันเกิดต้นปีหน้านะครับให้เขาซื้อข้าวสารถุงไปถวายวัดข้าวสารหนึ่งถุงไปถวายวัดก็กี่ถุงก็ได้แล้วแต่เอาสะดวกตามกำลังนะคะนะครับแย่มากเลยใจเย็นๆนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะให้เน้นงานซ่อมงานแก้งานต่อเติมงานบิวอินอะไรพวกนี้ทำสเกลเล็กๆได้ให้ทำค่ะนะให้เก็บเล็กผสมน้อยนะจะคาดหวังงานใหญ่ๆต้องใช้คำว่ายากครับยากไหมใช่ไหมคะช่วงนี้นะยากครับก็ดูของหนูได้ไหมหนูทำอะไรตัวคะหนูก็อยากจะทำอะไรดีอ่ะจะได้ช่วยเขาอ่ะทำอาชีพอะค่ะค่ะแหมวันนี้เห็นแก่ความรักเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดที่อะไรครับ14ค่ะจ้ะเดือนมกราค่ะพ.ศ.ครับ2537ค่ะกี่โมงเกิด6โมงค่ะเช้าหรือเย็น6โมงเย็นค่ะวันอะไรวันศุกร์ไหมค่ะวันศุกร์ค่ะแล้วหนูอยากจะทำอะไรล่ะเคยทำอะไรมาแล้วบ้างคะอย่างนี้ก็ด้วยความเป็นผู้หญิงไงนะดาวศุกร์ในดวงก็สวยก็ถ้าทำอาหารเป็นก็ทำนะครับถ้ามีฝีมือเย็บปักถักร้อยก็ทำรับแก้รับซ่อมหรือแม้กระทั่งขายพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปอันนี้เด่นในพื้นชะตาแต่ไม่มือหวานนะเรื่อยๆแต่อย่างน้อยก็เป็นค่าน้ำค่าไฟเป็นอาชีพเสริมช่วยแฟนได้ทำได้ครับทำได้จริงๆทำได้นะคะจ้ะเหรอเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ารักจังเลยนะคะมาต่อที่ SMS เนาะจากคุณสรายุทธนะคะเกิดวันที่8กรกฎาคมปี13ค่ะเวลา 10:50 นาทีการงานกับการเงินค่ะ8กรกฎาคม13ค่ะไม่ได้บอกวันมาตรงกับวันพุธนะครับถ้าไม่ใช่พุธถือว่าเป็นโมฆะนะฮะงานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้เตือนให้ระวังอุบัติเหตุนะครับระวังมีปัญหากับคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงพี่น้องก็ใช่ของคุณเนี่ยให้ไปซื้อได้กับเข็มซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของงานอดทนนิดนึงฮะจังหวะเวลาพ้นกรกฎาคมนี้ไปที่ติดจะหลุดที่มีปัญหาจะคลี่คลายที่หาจังหวะโอกาสจะได้ก้าวกระโดดครับท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะจากคุณพงศกรนะคะเกิดวันที่9มกราคมปี17เวลาบ่ายโมงตรงพุธกลางวันนะคะดูเรื่องของการเงินการงานและโชคลาภค่ะอลิเป็นกาลีนะครับก็ระวังปัญหาสภาพคล่องระวังเกิดภาระหนี้สินอย่าให้ใครเขาหยิบขอยืมนะครับมีโอกาสจะเป็นหนี้เสียสูง
ส่วนในเรื่องของงานพยายามทำงานเป็นทีมครับปีนี้จะได้รับผลจากเพื่อนร่วมงานนะครับช่วยเขาจะช่วยเราส่วนในเรื่องของเงินทองเตือนไปแล้วเรื่องนี้สินเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับครับท่านต่อไปครับมาเลยเกิดวันพุธที่21สิงหาคมปี17นะคะเวลา 16:30 นสมัครงานไว้นะคะอาจารย์จะได้งานไหมคะจะทำงานอะไรดีคะและทำบุญเสริมอย่างไรย่าง42วงกลมก็สัมพันธ์มีโอกาสจะได้ ขอโทษครับมีโอกาสจะได้งานนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเลยครึ่งปีหลังไปก่อนแล้วมันอาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจให้ทำเพราะว่าตอนนี้การลากินีมันสัมพันธ์ถึงเรื่องงานอยู่ไงมันอาจจะได้ช้าก็ได้หรือว่าได้งานที่ไม่ถูกใจก็ได้1ต้องขวนขวายสร้างโอกาสมากขึ้น2อย่าเลือกงาน3ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตานั้นช่วงอายุย่าง42นี้นะครับให้ลดพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้แต่ยังใช้การได้ไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนครับครับท่านต่อไปค่ะคุณทิติพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมปี43เวลา 12:44 นเรียนสายอะไรดีการงานและเบอร์โทรมี73กับ41 73กับ41ใช้เบอร์หลังดีกว่านะ41เป็นเลขแห่งความสำเร็จนะครับส่วน73เป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุไม่เอาเรียนสายอะไรดีคะอาจารย์สาขาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้องเขาดาวอาทิตย์นี่แหละฮะ IT คอมพิวเตอร์นะครับถ้าวิศวะก็พวกไฟฟ้าทั้งหลายเดี๋ยวลองดูว่ามีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่เอ็นจิเนียร์ได้หมดนะทุกหน้าเลยค่ะแมคานิกไฟฟ้าได้อินสตรูเมนต์พวกนี้ได้แล้วก็แต่ต้องเน้นงานแมนเทนแนนซ์งานซ่อมบำรุงทำของเสียแล้วจะไม่เสียครับเนาะนะคะก็เดี๋ยวต้องพักสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความ4221606จะพักก่อนสักครู่ค่ะครับ